ติเหตุก็ในเมื่อคืนนี้นะครับต้องขอประทานอภัยพี่น้องที่สัญจรไปมานะครับก็เราคงไม่ให้เกิดอีกแล้วนะครับเราตั้งใจวันนี้ที่ประชุมกันเนี่ยคือในพื้นที่เราเนี่ยมีการก่อสร้างอยู่4จุดนะครับแล้วก็มีจุดสำคัญเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่บนถนนสุภาพพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมากนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ได้ประสานท่านผู้กับโทรประสานตั้งแต่เช้าว่าเชิญพวกเรามาคุยกันหน่อยโดยเฉพาะผู้ประกอบการจะได้ซักซ้อมการปฏิบัติในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้างซึ่งเราสร้างบนถนนที่มีรถจำนวนมากในการสัญจรนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่เราไม่ให้เกิดนะครับส่วนสาเหตุอะไรต่างๆกันพนักงานสอบสวนกำลังสอบสวนอยู่นะครับแต่ว่าทางผู้ประกอบการก็ดีทางแขวงก็ดีตอนนี้เข้าไปดูแลนะครับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นที่นะครับนะครับดูแลกันเป็นที่ส่วนวันนี้เนี่ย4บริษัทที่กำลังทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนินเนี่ยนะครับมี4สัญญามี4ช่วงที่จะต้องขุดถนนข้ามมิตรภาพเนี่ยเราก็มาซักซ้อมว่าจะทำยังไงป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุอีกนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการจราจรบ้างต้องฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องที่สัญจรถนนมิตรภาพว่าในช่วงนี้ประมาณ 2-3 เดือนนี้นะครับช่วงที่ผ่านสูงเนินเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างอยู่4จุดสำคัญนะครับเพื่อป้องกันสถานะท่วมถนนมิตรภาพนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรแล้วเราก็จะหาวิธีการป้องกันนะครับมีไฟสัญญาณกันครับคือให้ครบทุกอย่างนะครับไม่ให้เกิดแล้วก็มีระบบเซฟตี้มีทรายกองมีบาริเออร์น้ำอะไรต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่พลาดท่าจริงๆจะได้มีระบบที่จะรองรับป้องกันนะครับก็ไม่อยากให้เกิดอีกแล้วนะครับก็วันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งหมด4บริษัทก็มายืนยันจะดำเนินการตามที่ทางตำรวจทางตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงและก็ทางแขวงนะครับที่กำชับกันไปเนี่ยเป็นที่นะครับวันนี้เราเชิญท่านกำนันท่านนายกในฐานะที่เจ้าของพื้นที่จะได้ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอาจจะได้รับความสะดวกบ้างในระหว่างการก่อสร้างก็ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกันนะครับเพื่อจะได้แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมในระยะยาวนะครับแล้วก็การจราจรเราก็จะได้ดีขึ้นครับขอบพระคุณครับเลี้ยงเยียวยาครับการเยียวยาครับก็บริษัทเขาก็มีรับผิดชอบรับผิดชอบเต็มที่นะครับเนาะครับก็ประสบการณ์เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเลยครับเข้าใจว่าอยู่ฝั่งของการก่อสร้างก็ทำอยู่นะก็เห็นว่าที่นั่นเข้าใจแล้วก็เบรกก็เบรกยาวเลยครับมีเบรกด้วยรอยเบรกตั้งแต่นี่แหละครับประมาณนี้นะครับอ๋อเขาพอที่ถึงบริเวณเขาก็รอยเบรกอยู่เต็มลงมอนะครับมันก็เลยมีทำโยก่อนที่ตรงนั้นไปจอดลงเขาพูดมาอยู่แล้วก็ครับคือทางแขวงก็ไม่ได้พูดเรื่องการป้องกันให้มันเกิดเหตุซ้ำอีกทางตำรวจก็ได้ย้ำเรื่องการจะทำไงให้การจราจรไปได้แล้วก็ไม่ติดขัดเลยก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเราจะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถในพื้นที่เพียงเนี้ยอย่างเมื่อคืนเนี้ยก็เป็นรถคนสี่คิ้วก็ผมกล่าวว่าต้องให้คนในพื้นที่เพราะถ้าคนทางไกลเขาก็วิ่งเลนไหนได้วิ่งเลนนอกไม่ตอนแรกผมยังกล่าวว่าไม่บ้านกำนันก็บ้านมะเกลือใหม่ไม่มะเกลือใหม่ก็สี่คิ้วสี่คิ้วทั้งคู่ตกลงเมื่อคืนนี้ยืนสาวผมทำงานที่ดูใช้บริเวณครับไปกั้นที่พี่เห็นตอนเช้าก็คือไปกั้นตรงบริเวณตรงด้านเตียงลงใช่ครับกั้นเตียงไม่มีช่องเลยครับอันนี้คือสภาพหน้างานณปัจจุบันครับครับในวันนี้นะครับวันเย็นท่านแถลงด้วยนะครับท่านรองก็ท่านกองผู้ส่งนะครับแล้วก็ผู้กำลังเป็นท่านสำหรับผมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องการจะย้ายจุดบริเวณอะไรเนี่ยก็อยากจะพูดอยู่แต่ก็อยากให้อยู่ในเวทีที่เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในชั้นต้นครับคือแม้แต่บาริเออร์เนี่ยการวางก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องป้ายแสงสว่างนะครับถ้าอย่างบาริเออร์จะไม่ใส่น้ำอะไรก็ต้องให้มันถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าในหลักการเนี่ยถ้ามีบาริเออร์วางสิ่งของเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่าความปลอดภัยเลยนะต้องดูระยะแต่สำคัญที่สุดครับเรียนท่านอำเภอและผู้ที่ดูครับคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแขวงหรือทางในข้างและทางฝ่ายทางปกครองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือผู้รับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยเป็นอำนาจจมูกเนี่ยคือเจ้าพนักงานการจราจรระดับอำเภออยู่แล้วนะครับถ้าเราไปฟังใครเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเกิดปัญหาเนี่ยมันเอิดก็จะมานั่งโต้เถียงกันครับตรงนี้ผมก็เลยยังไม่อยากพูดประเด็นนั้นนะครับเพราะมันเกิดมาแล้วเราต้องแก้ไขนะครับว่ามันเกิดขึ้นจะทำยังไงถ้าเป็นวันตรงนั้นตรงนี้บางทีความประมาทมันเกิดจากอะไรเรายังไม่ได้
มันอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับก็ยังไม่อยากให้พูดไปเพราะไปโทษคนนั้นคนนี้เราก็อยากจะพักไว้ก่อนนี่ที่ผมแรกฝากก็เสนอไว้แต่สำคัญครับก็เรียนทั้งที่ทั้งว่าการแก้ไขปัญหาแล้วการวางที่ถูกต้องแล้วพี่น้องประชาชนสัญจรแล้วเกิดความปลอดภัยเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงหลังจากที่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาถ้าเกิดอีกแม้กระทั่งคนบริเวณครับทางผู้ประกาศก็บอกว่ามันก็ภาพก็ไม่งามตาแล้วก็เกิดปัญหาที่พี่น้องนะครับถ้าเป็นภาษาชาวเน็ตก็บอกว่าทัวร์ลงนะครับผมอยากการให้ที่ประชุมนะครับได้แก้ไขปัญหาก่อนนะครับเริ่มลิงก์ดำเนินการครับครับฝากไว้ทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้กับการดำเนินการจราจรต้องไปด้วยกันนะครับมีมาตรการอะไรบ้างแล้วก็จะได้เน้นย้ำผู้ประกอบการแต่แล้วผมก็จะได้ให้ท่านกำนันกับท่านนายกเนี่ยที่มาร่วมประชุมจะได้เป็นประธานของพี่น้องประชาชนว่าตอนระหว่างก่อสร้างเนี่ยมันจะเกิดอะไรบ้างกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมทางนะครับที่เข้าออกจะมีผลกระทบอะไรบ้างมันจะได้ช่วยกันประชาชนนะครับก็มีอย่างไรเกิดเหตุขึ้นเชิญทั้งหมดได้ทั้งนั้นทั้งหมดเชิญครับเรียนท่านนายอำเภอแล้วก็ผมก็ร่วมเชิญท่านครับผมก็จะไล่ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งนะครับช่วงกม110ถึงกม111นะครับซึ่งเป็นจุดแรกที่เกิดเหตุวันเมื่อคืนนะครับก็คือวอลยูนเขาใช้วอลยูนครับนั่นนะครับเรื่องความไทยต้องนิยามตลอดตั้งแต่เรื่องงานเราก็มีหนังสือแจ้งตลอดนะครับเรื่องป้ายแล้วก็จุดที่2กม113ก็จะเป็นของบริษัททั้งหมดนะครับก็เมื่อคืนผมก็ได้ไล่สอบถามหมดแต่ของทั้งหมดก็ระบบไฟก็โอเคนะครับประจวบกับเขามีไฟฟ้าแสงสว่างมันก็เลยได้ทางนี้เลยกั้นก่อนนะครับก็เลยไม่มีปัญหาของจุดทั้งหมดแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับในการก่อสร้างป้ายกลวยพวกอุปกรณ์ครับความปลอดภัยก็อย่าให้ขาดนะครับจุดที่3ตอน3นี่ของ SP ครับ SP Marketing นะครับครับซึ่งช่วง SP นี่คุณจิตครับมันกม123 124คือไล่การทั้งกรุงเทพออกมายังไม่ลงนะลงนะครับลงนะครับคือวางตั้งแต่ก่อนถึงนครนครย้อนกลับมาย้อนกลับมาแยกตาบอลคุณจริงกับสภาพร้อนจริงนะครับจริงแล้วบอลครับน้องบอลครับน้องการหน้าทั้งพ่ออีกไม่เกิดทอนไม่เกิดทอนครับนั่นนะครับของเอ็นพีแล้วก็สุดท้ายสุพรรณีกองสี่นะครับจากกม124ถึง126ครับก็จะเป็นที่ท่อแก๊สเนาะตรงก็ท่อแก๊สหมดนะครับไม่ตรงไอเรตรงไอบางจากตั้งแต่หน้านวนครถึงบางจากบางเลยบางจากนี่ครับถึงสะพานไม่ใช่ถึงคลองที่เลี้ยวใช่ครับถึงคลองคลองยางครับคลองยางครับเป็นคลองยางครับทุกจุดจะมีการวางท่อคอร์สข้ามถนนทั้งหมดของวอลยูนจุดที่เกิดเหตุจะมีการวางท่อคอร์สข้ามถนนใหม่2จุดนะครับโดยเปลี่ยนไซส์เดิมที่มันเล็กให้เป็นท่อบล็อกขนาดเมตร50ส่วนด่วนเลยตรงนี้เมื่อกี้ที่ผมก็กลัวอันตรายตรงที่ถ้ารถเสียหลักหรือรถเบี่ยงมาที่เดียวนี่ก็จะตกไปเหมือนเดิมครับเพราะว่าเรากันเฉพาะด้านหน้าทีนี้ด้านข้างเนี่ยมันจะติดกับทางด่วนเนี่ยก็เลยในเคสเนี่ย2เคสนี่จะเหมือนกันอยากจะให้มีสัญญาณไฟเตือนในช่องทางด่วนไม่ใช่เตือนตรงนี้นะครับก่อนถึงมาคือไล่มาของมาเลยไล่มาจนมาถึงทางเบี่ยงประมาณสักระยะไกลมากยิ่งดีเพราะว่ารถมาดีแล้วเราก็จะมีแค่บริเออร์ใช่ไหมถ้าเสียหลักบริเออร์นี่ก็คือตกลงมาเหมือนเดิมครับในช่องทางโดยที่เขาขุดอยู่เนี่ยมันจะมีแค่บริเออร์กั้นตรงนี้ก็พูดให้ดีครับไม่เจอครับครับผมก็เลยได้นำเรียนทางบริษัทเนี่ยให้ฟังว่าตรงนี้มันก็ยังเพราะว่าของบริษัทพ่วนเนี่ยก็จะทำลักษณะเหมือนกันเมื่อกี้นี่ของบริษัทพ่วนนี่ออกจากเลยพื้นที่เกิดเหตุเมื่อกี้ครับไปปุ๊บมันจะมีของบริษัทพ่วนที่จะปิดทางเข้าใช่ไหมที่วิ่งมาแล้วก็เข้าไปไม่ได้แล้วก็ให้เบี่ยงเข้าช่องทางด่วนเลยตรงทางเบี่ยงเข้าช่องทางด่วนก็จะมีทางเบี่ยงเข้าไปซึ่งเป็นที่ก่อสร้างพอดีตรงนั้นที่ทางเบี่ยงเนี่ยอยากให้เพิ่มไฟตรงทางเบี่ยงเลยเบี่ยงมาปุ๊บไม่เจอสัญญาณไฟ
เพราะของบริษัทวัวนี่เปลี่ยนเข้ามาอย่างนี้มีสัญญาณไฟเปลี่ยนเข้ามาประมาณสัก20เมตรหรือถึง30เมตรก็จะมีสัญญาณผมจะให้ที่เปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยให้เห็นสัญญาณไฟเลยว่ารถสุขันที่เปลี่ยนเข้ามาช่องนี้ข้างหน้านี่คือเป็นก่อสร้างที่เขาจะเข้าซอยอะไรตรงนั้นนะตรงนั้นก็จะเพิ่มตรงนี้ขึ้นใหม่ก้าวเดินหนึ่งกลัวก็มีปัญหาจุดที่สองจุดที่สี่ไล่กันเลยพอดีเลยครับอะไรต่อมาต่อหลักสี่ก็เดินครับญาติการเรียนคะแนนเพลินนะครับท่านรองผู้บริหารแขวงสองนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมชุมนุมท่านครับสำหรับผมครับข้อขออนุญาตนะครับก็ฝากนะครับฝากไว้เลยครับเรื่องป้ายสัญญาณเตือนที่ก็อยากให้ท่านกำนันและท่านสปได้นำเสนอที่ประชุมก็คงต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็กำชับนะครับผู้รับเหมาทั้ง4บริษัทนะครับไปช่วยดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหากันก่อนที่จะเกิดบริเวณซ้ำนะครับก็คือระยะก่อนถึงจุดนะครับที่ต้องสร้างทางนะครับเราเตือนก่อนนะครับด้วยป้ายเตือนก่อนมีการก่อสร้าง2คือสัญญาณไฟนะครับเพราะว่า3คือเรื่องของแท่งเบรเออร์นะครับที่มีเข้าหลักความปลอดภัยนะครับถ้าบริเวณปูนก็อันตรายก็เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเรื่องกองทรายที่ทางสปนำเสนอเข้าปากนะครับผู้เกี่ยวข้องช่วยกันนะครับถ้าทำได้นะครับก็จะลดแรงกระแทกได้พอสมควรนะครับสำคัญที่สุดครับในระดับก็คือเรื่องของการบริหารการจราจรนะครับเผยที่เราคุยกับทางหมวดสวิตว่าจะปิดกันยังไงนั่นคือเรียกว่าการบริหารการจราจรและนางก้นเนี่ยถ้าวางท่อคอสใช่ไหมครับนี่จะต้องปิดเลนด่วนนะครับมิตรภาพซึ่งมีทั้งหมด4จุดนะครับก็คงจะเป็นเวลาไล่เลี่ยกันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจรขึ้นได้นะครับก็ยกตัวอย่างอย่างที่เห็นครับแค่คู่ขนานครับแค่คู่ขนานก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วแค่จุดที่เดียวนะครับทำให้เกิดเวียนเอสใหญ่นะครับพี่น้องทางภูนาและก็ทั่วประเทศก็ติดตามนะครับมันก็ต้องเร่งแก้ปัญหาตรงในส่วนนี้นะครับวันนี้ทางสภ.ต้องขออนุญาตนะครับจะทำหนังสือแจ้งเตือนแนะนำอีกครั้งหนึ่งไปยังทั้ง4บริษัทนะครับรวมถึงจุดที่เลนด่วนด้วยนะครับบางทีรถเสียหลักอย่างที่ว่านะครับรถเสียหลักมอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วก็ชนกันเลนด่วนกระเด็นออกมาตกนะครับตกเพราะว่าหลุมนะครับที่กดวางท่อคอสยังค่อนข้างที่จะสูงนะครับตกลงไปนะครับศีรษะฟาดนะครับเสียชีวิตได้นะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับเรื่องไฟเกิดทำไมคนเรื่องไฟเกิดในสุดของชั้นตรงนี้นะครับต้องฝากครับผมดาบตำรวจนัทเสกชายแสงนะครับหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงสมเด็จครับจะเป็นแนวทางเดียวกันแต่ที่ท่านพูดกับครับที่ได้วางนโยบายไว้นะครับครับก็คือในส่วนของการประสานก็คือผู้รับเหมาประสานกับทางเจ้าหน้าที่นะครับทางปกครองแล้วก็ทางหลวงครับครับผมครับขอบคุณครับเพื่อนกันนะครับครับที่สองครับครับฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้านด้วยชาวบ้านเขาให้ดีใจนะครับผมทำหนังสือย้ายให้แล้วตามที่เราพูดกันครับเรียบร้อยครับหนังสือใช่ครับตอนนี้ผมย้ายจุดสุดท้ายไปอยู่ที่ตำแหน่งสีแล้วทำเรื่องขยายขอบเขตการก่อสร้างไปแล้วนะครับก็น่าจะช่วยชาวบ้านบางเขาได้เยอะนะครับครับส่วนจุดที่ปิดหาเข้าโคราชซึ่งกำลังดำเนินการอย่างนี้เขาทางทั้งบ้านก็มีหรือว่าก็มีไฟฟ้ามีอะไรแสงสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็รู้สึกของเขาโชคดีตรงที่ว่ามีไฟเกาะกลางถนนซึ่งทำให้หน้างานมันมองในภาพรวมก็ถือว่าชัดเจนกว่าจุดแรกเพราะจุดแรกเราไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเลยนะครับก็เรื่องป้ายก็กำชับก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับใครที่จะขึ้นมามิตรภาพนี่ต้องมีเรื่องเน้นความปลอดภัยเนี่ยอันดับแรกเน้นการใช้เพราะว่ารถเราวิ่งเร็วมากนะครับส่วนเรื่องวางแผนตอนนี้ทางอ้วนเนี่ยเขาจะวางจากฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วข้ามไอ้ฝั่งขาเข้าโคราชข้ามไปฝั่งกรุงเทพเขาจะไล่มาเป็นทุกช่วงเนาะครับก็คือไล่หรือว่าทางขนานเสร็จนะครับเขาก็จะขยับต่อไปทางหลัก
คือไล่ต่อเนื่องไปเลยครับเป็น1 2 3 4คือไม่ได้กระโดดคือถ้าติดก็ติดด้านเดียวฝั่งโน้นก็จะเปิด2เลนเหมือนเดิมทั้งทางหลักและทางขนานลักษณะนี้ครับผมของช้างอ้วนนะครับส่วนขากลับก็น่าจะปิดทางหลักก่อนถ้าทางหลักมาชนทางหลักเขาก็น่าจะปิดทางหลักให้รถใช้ทางขนานก็ระยะมันไม่ค่อยยาวก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามีทางออกมีทางเข้าด้วยของทางนี้จะโชคดีมีเป็นแบบทางมาตรฐานนะมีทางออกแล้วก็มีทางเข้าครับก็น่าจะสามเนี่ยมันคือ 100% หรือว่าคือมีรถในสภาพไหนมี 100% เลยครับอันนี้มีทางถนนด้วยครับมีทางถนนใช่ครับทางบนต้นคือเล็กคือไหลทั้งหมดคือในสภาพเดิมของกองกลางที่เล็กใช่ครับผมก็คือทำคืนหมดครับแล้วค่อยกลับฝั่งใช่ครับก็ค่อยไล่ขยับฝั่งนี่คือเป็นของทางช้างบวนที่เขาจะตอนที่สี่บริษัทนะครับข้อคอสเนี่ยมันขี่โทรศัพท์ได้กี่แนวครับอันนี้นี่นะครับที่ผมกำลังไล่ไปแต่ละจุดนะนี่เนี่ยที่ผมนี่คือในกองสองกองสองของบริษัทกองช้างอ้วนของบริษัทช้างสามสามข้อเนี่ยนะครับสามจุดที่วางข้อความทำบริษัทของของวอประยูนนะครับของวอประยูนสองข้อวอประยูนที่สองแล้วก็มาสามครับแล้วก็ไล่ไปนะครับอันนี้คือกองสองครับขอบคุณครับครับมีท่านใดคิดว่าเหมาะสมไหมครับท่านนายกตัวแทนนายกมีอะไรเสนอไหมเข้าบ้านออกบ้านมันมีปัญหาอะไรไหมตรงนั้นในพื้นที่ท่านกำนันคือตอนนี้เนาะถ้าปิดทางเบี่ยงรถเก่าไม่มีทางออกแต่ถ้าอยากให้ดีนะครับผมก็อยากให้ปิดทางเดิมนี่ครับปิดที่เดิมตรงจุดรถเก่าใหม่ปิดยาวๆไหมพวกผมทั้งรถเก่าเนี่ยพี่น้องเราเข้าออกก็เข้าเส้นยุทธศาสตร์ใช้เส้นยุทธศาสตร์เป็นหลักจะออกมิตรภาพก็ไปออกนู่นไอ้รถดีเนาะหรือจะออกที่ออกมะเกือใหม่ก็ได้แล้วแต่จะเข้าถ้าจะท่องเที่ยวก็ไปออกมะเกือใหม่ถ้าจะเข้าโคราชก็ไปออกรถดีหรือออกที่อำเภอเลยถ้าออกมะเกือใหม่ก็มันไม่เป็นกินดูดีสุดแต่ถ้าออกรถดีมันคือเกิดทางออกมาได้ออกรถดีนะครับออกรถดีพี่น้องส่วนฝั่งขากลับก็โอเคไม่มีปัญหาฝั่งทั้งตำรวจทั้งหลวงมีอะไรไหมครับฝั่งตำรวจทั้งหลวงถ้าเขาปิดตอนช่วงก่อสร้างตอนนั้นมีอะไรช่วงตรงก็เน้นแสงสว่างเป็นหลักครับแล้วก็ระยะทางแล้วก็ป้ายบอกครับให้ชัดเจนนะครับเพราะมันมีงานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่หมวดทางหลวงเมื่อวานเลยตั้งแต่ตำรวจทางหลวงเมื่อวานแล้วก็จุดตรงที่ปิดรถครับที่ปิดรถที่เป็นช่องพวกขนาดก็จะจัดที่เป็นแบรีเออร์โฟนนะครับเอาปูหรือเอาเป็นแบรีเออร์โฟนครับในตรงจุดก่อนแม้จะชนมันจะตายดีกว่าแต่ถ้าเป็นกระดิ่งยางครับเขาเก็บมาตรงนั้นที่เป็นหลุมนะครับอ๋อหมายถึงตรงที่ปิดเลยครับครับต้องครับต้องทำมาตรการยังไงเอาอะไรที่ปลอดภัยไหมก็ที่ท่านผอ.แนะนำมานะครับมีลักษณะว่ามีแบรีเออร์คอนกรีตอยู่ด้านหลังแล้วก็ข้างหน้าให้เป็นแบรีเออร์พลาสติกนะครับครับเพื่อซัพพอร์ตในการแท็กหน่อยเทคนิคที่ไหนนะครับมันติดขัดนิดหน่อยทีนี้ผมก็นำเรียนว่าเราได้มาบูรณาการร่วมกันกันละกันครับมีแนวความคิดของแต่ละฝ่ายในส่วนของทางเรือในส่วนของโครงการนะซึ่งเป็นช่างควบคุมครับดูแลอยู่แล้วนะครับในส่วนของตำรวจก็มาช่วยกันดูแลทุกครั้งก็เป็นมานานแล้วครับดูกันอยู่ทุกครั้งครับทั้งอะไรทั้งอ้วนเนาะมีอะไรเพิ่มไหมครับจุดที่สองช้างอ้วนเชิญครับเชิญขออนุญาตนะคะท่านนายอำเภอนะคะก็ร่วมถึงท่านนะคะคือตอนนี้ที่ปิดยาวตั้งแต่ตรงที่ท่านกำนันได้บอกที่ตรงบางเกลือใหม่ใช่ไหมคะคราวนี้มันจะเราอาจจะต้องไปสื่อความกับทางผู้ประกอบการเช่นตรงหน้างานของช้างอ้วนนะคะจะมีพวกปั๊มน้ำมันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดปิดยาวเนี่ยเราต้องไปสืบความเขาว่าเราจะต้องแผนการเปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนจะท้องป่ะค่ะยังมันมีฟาร์มเนาะอย่างฟาร์มก็จะเข้าไปเอาไก่เอาไข่ยังไงเนาะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ค่ะพี่ทีพอมันเข้าแล้วมันออกไม่ได้คนก็เข้าไปเติมอยู่ครับไม่มันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ไม่ใช่คนในพื้นที่เข้าเติมแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านได้แต่นี่ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์จะฟาร์มท่านกำนันลองบอกฟาร์มเขาด้วยนะว่าเขาจะเข้าจะออกยังไงฟาร์มไก่มันมีฟาร์มไก่อยู่ด้วยช่วยจะได้เขาจะได้มีทางเข้าทางออกเขา
พราะว่าต้องขนไก่เข้าออกทุกวันเลยใช่ไหมมันมีแค่ฟาร์มกับปั๊มน้ำมันแค่นั้นเองครับนอกนั้นก็เข้าหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรสองท่านก็เป็นชาวบ้านนั้นนักเรียนท่านนักเรียนครับเมื่อเช้าที่หลังกับเด็กเอตัวเหตุนะครับไปดูแล้วตอนนี้ของบริษัทการบ้วนเนี่ยเขาจะปิดหนึ่งช่องทางเหมือนกันกับเฟสแรกกับที่ของปอบยูนปอบยูนที่จะปิดแบบนั้นทางจากของปอบยูนไปก็ไอของบ้วนเนี่ยเขาก็ปิดเหมือนกันครับปิดช่องที่รถเบี่ยงออกนะครับคือถ้าวิ่งในคู่ขนาดไปปุ๊บเนี่ยจะไปตรงไปทางนี้ไม่ได้เพราะว่าทางนี้จะปิดตอนนี้ปิดแล้วครับปิดคือตรงไปให้มันปิดตรงทางเบี่ยงเบี่ยงเข้าคู่ขนานพอดีครับตอนนี้ที่นั่นปัจจุบันนะครับแล้วเบี่ยงออกเข้าคู่ขนานวิ่งไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะมีทางเบี่ยงเข้าตรงนี้เบี่ยงเข้าก็จะไปชนทางก่อสร้างคล้ายๆกันของกรมทุนตรงนี้พอดีครับก็จะเป็นช่วงเข้าพอดีครับเขาจะเปิดนี่คือตรงนั้นก็จะชนกับไอ้เบี่ยงเข้ามาที่นึงก็จะไปเป็นปั๊มพีทีนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นปั๊มพีทีแล้วก็เลยนั้นก็จะเป็นมีซอยเข้าหมู่บ้านที่เป็นซอยใหญ่มะเขือเก่าครับตรงนั้นที่เขาเปิดลักษณะเขาเปิดที่เลยตรงนี้หมู่บ้านไปน่าจะประมาณระยะหนึ่งก็จะเป็นถึงเขตก่อสร้างซึ่งทางนี้เขาก็วางลักษณะรถเนี่ยผมว่าวิ่งทางตรงมาอย่างไรก็มันไม่ถึงที่ก่อสร้างอยู่แล้วเพราะว่าก็ปิดช่องแรกแล้วครับก็ปิดรถแรกคล้ายกันครับก็อย่างนี้ครับมันก็เลยเป็น2ช่วงก็เลยเพิ่มป้ายสัญญาณไฟที่ทางเบี่ยงเข้าเนี่ยครับตรงทีเนี่ยอยากให้เขาทำลักษณะอย่างนี้ครับผมที่นำเรียนตอนนี้ณปัจจุบันที่ทำแบบนี้ไม่กระทบกับพี่น้องครับไม่กระทบครับแต่ถ้าปิดยาวอย่างที่ท่านนายว่าจะไหนตอนเนี้ยคุณไรนี่ตอนไปไม่ที่คุณไรนี่อ๋อทีนี้จะคุณเหมือนกันทีนี้บ้านก็จะเก่าไปหมดไม่ได้ก็ต้องทำป้ายและทีนี้ผมจะแนะนำทางคนเลยว่าตรงสี่แยกอบจที่ชาวบ้านทุกเดือนต่อจะออกไปมีสภาพให้ติดป้ายไปด้วยติดป้ายขวางไว้เลนหนึ่งเพื่อไม่ให้พวกออกไปให้เฉพาะคนที่อยู่ตรงหน้าอนามัยอยู่แถวหน้าโรงเรียนใช้แค่เลนนั้นนะครับตรงสี่แยกอบจคือไม่ให้รถออกมีสภาพเพราะว่าใช้เส้นยืนถ้าพี่ขุดขวางปั๊บเนี่ยบ้านทุกเดือนต่อไปไหนไม่ได้หรอกเราต้องกันไว้ก่อนการที่ว่าคนในหมู่บ้านบางคนเขาไม่รู้เขาออกไปเสียเวลากลับรถจุดนี้โทษนะครับท่านนะจุดนี้เห็นว่าเราจะทุบเกาะใช่ไหมที่เราจะเปิดใช่จุดนี้ไหมที่เราจะทุบเกาะให้รถออกใช่ค่ะถูกไหมถูกคือท่านนั้นทุบเกาะให้ได้แล้วทุบเกาะให้เข้าทางหลักได้ได้ครับทั่วกว่าใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นปั๊บมันจะไม่กระทบกระทบกันกับกองน้ำมันทางนี้ก็ไม่อยากกระทบชาวบ้านไม่ได้ครับผมแต่ถ้าทุบต้องทุบให้เรียบนะผมไม่แนะนำให้เอาดินไปถมครับก็นำเรียนเพิ่มเติมลักษณะแบบที่ที่แจ้งนะครับคือผมอยากให้ติดไม่ใช่ติดเฉพาะสัญญาณไฟในช่องทางคู่ขนานนะที่กำลังก่อสร้างเนี่ยในช่องทางด่วนเนี่ยนี่ก็ต้องติดนะแนะนำเมื่อกี้นี้แก้งไปทางปปยุนและที่เกิดเหตุครับเดี๋ยวเขาจะมาเข้าใจว่าติดเฉพาะข้างในคือท่านผู้การมาเจอเมื่อเช้านี้ก็จะคือรถทางด่วนเนี่ยจะใช้ความเร็วอยู่แล้วครับบัวก็เลยจะต้องสัญญาณเตือนเขาให้คู่ขนานกันเลยในสองช่องอย่างเงี้ยทั้งช่องทางด่วนและทางคู่ขนานนะครับก็พอเห็นเมื่อกี้นี้ของปปยุนี่มีแต่ป้ายตั้งตรงกลางแต่ไม่มีสัญญาณไฟก็คือกลางคืนนี่จะมองไม่เห็นอยู่แล้วป้ายตั้งตรงเกาะกลางนะครับคือวิ่งทางด่วนนี่จะไม่เห็นอยู่แล้วป้ายกลางคืนนี่ผมมั่นใจเลยแต่ถ้ามีสัญญาณไฟเพิ่มขึ้นมาช่วยก็จะมีการสังเกตหรือมีความระมัดระวังขึ้นในการขับรถนะครับในจุดก่อสร้างนี้ครับครับก็บ่ายนี้ปปยุนต้องแล้วเสร็จทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวถ้าหมดสองช่องมาแล้วถ้าไม่เสร็จนี่หนักนะครับเพราะว่าได้กำชับเสียวุฒิไปแล้วนะครับวันนี้ช่วงบ่ายต้องให้เสร็จเพราะเดี๋ยวนายจะออกมาตรวจอีกรอบหนึ่งครับแม้กระทั่งทางหลักแล้วก็ทางขนานที่ทำอยู่ตรงนี้ต้องเสริมไฟทางหลักหลายทางต้องวางกลวยวางเมเจอร์เพื่อให้ชัดเจนแล้วก็ช่วงที่เป็นหลุมให้ใช้เมเจอร์กั้นปิดตายเลยไม่ให้รถที่หลุดจากสายหลักเข้าไปสายรองได้นะครับที่นายสั่งการมานะครับช่วงบ่ายนี้ต้องแล้วเสร็จนะครับเพราะนายกำชับแล้วไม่งั้นทั่วหน้านะครับอสสั่งมานะครับอย่าไปเอาดินใส่เพื่อเอาปอกไว้คือทุกปอกเลยนะครับมันถึงจะปวดก็ทำโครงสร้างครับทำโครงสร้างถึงนั่นแหละครับไม่ทำแบบข้ามไปนะครับทำเป็นโครงสร้างสูงไปนะครับถ้าอย่างนั้นไม่กระทบกระเทือนกับครับ
สถานก่อเนี่ยต้องใช้ซีเมนต์หินคู่ผสมซีเมนต์อ่ะอย่างน้อยนะครับครับพอรถเลนในมันวิ่งเร็วใช่ไหมไอ้รถที่ออกจากหมู่บ้านมันก็จ้อมาโหดจึ๊กมันจะจิ้มกันมันจะจิ้มกันต้องปาดกว้างให้ชะลอหน่อยครับแต่คือบางทีก็ไม่อยากให้สะดวกมากแต่เพื่อบรรเทาไม่ให้ต้องวิ่งอ้อมกันครับผมแต่นี้ต้องมีไฟว่าตั้งแต่สะพานลอยยาวมาเลยก่อนจะนี้ก่อนจะที่ตะปาดทางเข้ามะเกลือมันมะเกลือเก่าโชคดีตรงมีไฟก็ไม่ใช่อยู่แล้วมีไฟฟ้าอยู่ครับยินดีมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่จากกม123ถึงกม124ของ SP นี่ไม่มีท่อคอสข้ามเนาะส่วนมากมีแต่ท่อคอสทางขนานข้ามมาจ้ำกับรางระบายน้ำนะครับของ SP นี่จะไม่มีท่อคอสข้ามมีแต่ทำทางขนานนะครับจากกม123ถึง124นะครับก็จุดนี้ก็เรื่องการติดการจราจรก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะมันต่อเนื่องกันมามันเหมือนเป็นบริษัทเดียวทำยาวานะครับหลักๆต้นทางใช่ครับก็รถก็จะชะลอนะครับแต่ก็ทางเข้าทางออกชาวบ้านต้องดูแลพิเศษนะครับมันเป็นย่านชุมชนครับย่านค้าขายย่านชุมชนครับท่านกำนันท่านนายกครับของงานการครับจุดที่ว่านี่คือหน้านวนครหนองบอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังทำอยู่ท่านกำนันกับท่านนายกมีอะไรแนะนำไหมผู้รับเหมามานั่งอยู่นี่จะได้บอกกันว่าทางนี้ให้ปลอดภัยไม่ครับท่านไม่ครับท่านอันนี้จุดหนองบอนนะจุดหนองบอนสามหนองบอนนวนครเอ้ยหนองบอนกับอะไรนะเอื้อพรนะเอื้อพรครับท่านนายกเขาลงตรงกับท่านผู้กองนาการก็จะมีปัญหาอยู่ในเกิดสารตามแล้วก็ลดมากครับทีนี้ส่วนที่จะเกิดประเด็นก็มีอยู่สามส่วนครับส่วนนี้แหละส่วนหนึ่งก็คือป้ายบอกการก่อสร้างแล้วก็เขาบอกไปทันทีใกล้ๆนะครับมันจะเกินอุบัติเหตุแล้วก็แผงกั้นนะครับถ้าเป็นพลาสติกไม่ใส่น้ำเนี่ยควรจะเข้ามันจะยกออกอันนี้ปัญหาที่จะให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเหมือนวันสุวิทย์พูดนะครับถ้ามีคนติดข้างหลังเนี่ยสัญญาณบอกของจะยกไม่ไหวครับถ้าเป็นในความตั้งจริงนะครับแล้วที่นี่ในส่วนของคนที่จะเข้าบอกเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยกบเหยื่อผมแล้วที่นี่รถเข้าได้เลยต้องไปยกออกยกแล้วรถเข้าแล้วที่คนเดินทางสายไกลเนี่ยครับจะเป็นปัญหาตรงนี้นะแล้วไฟแสงสว่างตรงจุดที่เลยตรงลงบอลนะครับไม่มีแสงสว่างพอตรงที่วงแหวนเนี่ยครับจะมองเห็นชัดตรงนี้การก็อยู่ในเขตตัดกำรถเข้าออกมาก็เห็นใจผู้ละหมาดนะครับผู้ก่อตั้งเลยถ้าจะมีอะไรเพิ่มไหมครับก็ที่ผมสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่สวนออกมาในระหว่างการทำงานนะครับอยากขอมีคนไปเฝ้าทั้งสองข้างเลยไม่ให้ห้ามรถมอเตอร์ไซค์เข้ามันจะย้อนสอนมาจากตั้งแต่ปากทางหลวงพ่อนะเข้าทางที่เขตก่อสร้างนะเข้ามาเพราะว่าอันตรายนะครับตอนกลางคืนนะผมอยากให้มีไฟเพราะว่านะครับทั้งสองข้างเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเนี่ยมันไม่เห็นกระทันชิดจะเลี้ยวเข้าทางหลักเลยช่วงเนี้ยถ้าคนไม่รู้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ครับท่านสปอนเซอร์ครับจุดน้องบอลครับผมนำเรียนในที่ประชุมครับก็จุดตรงนี้เรื่องรถยนต์สอนนี่ตั้งแต่ยังไม่มีเขตก่อสร้างของเราก็กวดขันปกติอยู่แล้วครับแต่ต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าการที่จะมอเตอร์ไซค์จะไปกลับรถตรงนี้แล้วก็ไปกลับรถตรงโน้นเพื่อที่จะเข้านวนครที่มันก็เลยเป็นปัญหาที่พยายามอยากจะหาทางออกร่วมกันอยู่ครับว่า
เราก็พยายามได้หลายส่วนครับเนี่ยหัวกระทางก็พอเข้าใจปัญหาอยู่ตอนนี้ก็เลยเราจะบังคับยังไงถ้าบังคับที่จะยอมว่าจะใช้ในลักษณะที่จะต้องกลับโดยสองรอบนะครับยิ่งอันตรายก็คือถ้าออกมาจากแต่ที่ว่านี้ปึ๊บตรงมาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นเข้าทางหลักกลับยูเทิร์นมันต้องวิ่งเข้าไปทางนครราชสีมาเพื่อที่จะต้องไปยูเทิร์นกลับมาอีกระยะทางเดินทางที่จะมาเข้ามาเขตนครนครมาทำงานโอ้โหพอสมควรนะครับก็เลยทำเรียนครับผมอันนี้คือปัญหาของการส่งการใช้รถปัญหาที่เกิดครับก็แล้วเวทีนี้มีท่านรองมอแบ่งมาด้วยครับก็อยากนำเรียนในเวทีของอปท.อำเภอครับเลยไปเลยครับเรื่องเกี่ยวกับย้อนสอนนิดนึงครับว่าไปสอนเรื่องนี้ก็คือเรียนท่านนายอำเภอครับว่าเป็นไปได้ไหมถ้าบริเวณด้านบ้านนครเราจะทำสามแยกไฟแดงแล้วมันจะแก้ปัญหาเรื่องย้อนสอนเรื่องออกรถเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าเลยเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะทำสามแยกไฟแดงเหมือนสี่แยกทีละช้าอย่างนี้ครับอันนี้ก็เรียนสอบถามอย่างเวลาปทนะครับมันเป็นการเอื้อให้กับเอกชนเพราะว่าน้ำไม่ก่อนไม่ให้ทางหลวงครับมันยากเหมือนกับที่เราจะทำเกลือม้าเข้าไปในนครก็ไม่ได้ครับต้องที่คุยกันก็คือต้องมายกตรงหนองบ่อนกุจิที่จะทำยกเป็นสี่แยกไปเลยเหมือนในบ่อทองนะครับถ้ามีสี่แยกอยู่อื่นทางตำรวจก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการเบรกนะครับหรือจะรอความเร็วจากรถจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะเสนอในที่ประชุมไว้ก่อนเลยนะว่าอยากได้ไฟแดงจริงจะเอาชุดไหนจะไม่มีปัญหาครับถ้าตรงจุดที่เหมาะสมนะมีไฟแดงเนี่ยผมว่าเขาควรได้มีจริงนะท่านครับเพราะนั้นที่เราประชุมกันเนี่ยที่เทศบาลจริงเราเสนอไปก็คือทำเป็นบ่อทองปัดช่องบ่อทองนึกออกอยู่นะสายหลักครับสายหลักก็คือวิ่งทางลาดสูงเลยถ้าท่านออกจากพระวรครมันก็มายูเทิร์นใต้สะพานคนที่ออกจากสุขเนินไปก็มายูเทิร์นใต้สะพานได้คนที่ระหว่างสุขจิตกับหนองบอนก็ดูไฟแดงข้ามไปเลยมันก็จะทำให้เดี๋ยวว่า300ล้านทางแขวงรับไปอยู่300ล้านผมต้องเรียนว่าในแง่ของวิศวกรรมจราจรนะครับสิ่งที่ท่านนายเคยแจ้งนะครับบ่อทองแต่ก่อนนะครับมีลักษณะจะขอเป็นไฟสัญญาณนะครับเนื่องจากรถโผล่มาครับในแง่ของวิศวกรรมจราจรเนี่ยเขามุมมองก็คือว่าให้ยาวๆให้โผล่ตลอดเลยไม่มีสัญญาณไฟนะครับที่แก้โดยทองก็คือต้องเป็นสะพานข้ามของผมดูว่าระวังนครก็คงลักษณะเช่นกันครับจะไม่มีตัวบล็อกโดยไฟสัญญาณครับมีทั้งภาพมีสัญญาณคนไปทำงานที่ระวังจะสวนเลนทุกวันเยอะด้วยถ้าเราปิดตายเขาก็จะไปสวนอีกเลนใหญ่จะมีสวนเลนเลนที่ผมปิดใช่ครับผมจะสวนเลนหลักเยอะมากตอนนี้ผมจะปิดตอน2โมงครึ่งหลังจาก2โมงครึ่งผมถึงจะทำงานแล้วก็4โมงเย็นผมจะเปิดให้เขาทุกวันมาตรการของผมตอนนี้ถ้าเขาจะสวนเลนมากถึงผมปิดตายยังไงเขาก็จะเบียดมาบาริเออร์แต่เขาก็ขอผมเรื่อยว่าถ้าปิดแล้วเขาไปไหนไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่โยนไก่เลยครับอันนี้ปัญหานะครับปัญหาเนี่ยปัญหาก่อนในส่วนเรื่องอื่นผมยังไม่สนใจของเราจะมีโอกาสมอเตอร์ไซค์ตกไปในท่ออะไรกันมาขุดไหมก็มีเหมือนกันครับต้องเราจะทำเองป้องกันได้ผมจะไม่มีคอร์สค่าเดี๋ยวผมจะเป็นการที่มันออกตามแนวเนี่ยใช่พอใช้แท้แท้ไปตกต้องไปหนักเหมือนกันนะถ้าเจ็บไปตกไปเจอเหล็กเจออะไรผมจะมีบาริเออร์ในกับบาริเออร์นอกสองชั้นครับแต่มันห่างหน่อยเดี๋ยวผมจะหามาเพิ่มคือเลนกลางนี่คือผมปิดบาริเออร์วางยาวแต่เลนในเนี่ยผมเคยคุยกับท่านรองไว้น้องคือคุณกลับไว้แกให้ผมเปิดไว้ให้เขาวิ่งสวนทำงานได้แต่ผมก็ต้องเสริมเพิ่มอะไรอย่างนี้ตัวปกติคือบาริเออร์สองชั้นครับเลี้ยงในกับเลี้ยงนอกก็จะเหลือประมาณมอเตอร์ไซค์วิ่งประมาณเมตรกว่าครับเมตรห้าสิบที่ต้องสวนกันนะวะตอนเย็นนี้เยอะมากผมทำงานไม่ได้ถ้าผมปิดตายอย่างที่ว่าเขาก็จะไปย้อนข้างในย้อนเลนหลักเลยครับพอเราอีกนานครับเสร็จของผมไม่น่านานนะครับสองเดือนเสร็จไหมเดือนนึงสามเดือนมีสามเดือนคือกำหนดคือไม่เกินเดือนพฤศจิกาครับเรียนเสร็จต้องเสร็จยกของเรียนใช่ครับทั้งหมดสองตอนนี้ไม่เกิน15ตุลาหมดสัญญา
มันเกิดเก่ามันเกิดเก่าขึ้นใหม่ครับก็สิ้นสุดคือ15ตุลาแต่ของมีแสงสว่างSP กับสุพรรณีเนี่ยจะเป็นเดือนพฤศจิกาเพราะว่าเวทงานสูงกว่าครับต่อจุดที่4เลยครับจุดที่4ก็จะเป็นนี้จะมีบางท่อคอร์สอยู่2จุดท่อคอร์สจากลำน้ำนากลางนะครับที่เดิมอ่ะตัดมาคราวนี้ก็จะตัดตรงเลยตัดตรงไปหาโรงงานที่ทางเข้าโรงงานใหม่ที่เปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นทางมันเป็นคลองสาธารณะคือจะวางแนวคลองสาธารณะเลยนะครับอันนี้ต้องมีปัญหาแน่แล้วก็อีกจุดนึงคือท่อกลม5ท่อเอาไม่อยู่ท่อกลมที่จะรื้อออกแล้วก็วางใหม่เป็นบล็อกคอนเวิร์ต3เซลล์นะพี่4เซลล์4เซลล์ได้เอาอยู่ออด4เซลล์ก็4เซลล์2ช่วงเลย2ช่วง4เซลล์ทั้งช่วงไม่ครับช่วงแรก2เซลล์ช่วงแรก2เซลล์ท่านนายกรู้ว่าปั๊บนึกภาพออกไหมหน้าโรงงานนี่คือโรงงานของไหนขนส่งครับที่ขนส่งเพื่อโครงสร้างยันบริอุ่นเหรอครับอ๋อยันบริอุ่นข้ามไปเนี่ย2เซลล์ครับใช่ครับมันเป็นคลองข้ามไปมันเป็นคลองใช่ไหมใช่ครับมีคลองข้ามมีคลองอยู่แล้วแต่เราไม่ลอกต้องเปิดนะครับผมตอนนี้ก็สั่งแล้วตอนนี้ก็เปิดทุกคลองเลยครับเพราะเขาขออนุญาตทางเข้าอยู่ซึ่งทางกรมยังไม่อนุญาตติดอยู่ที่สปอยู่ตอนนี้นะครับเขามีคนโหวตที่เลยท่านนายกไม่ได้แต่กองติดผมตรวจก็แนวเขตนะครับที่เขาบอกว่าเขาไม่มีทับตั้งมีแนวเขตทางมาแล้วนะเขาคนละคนที่เป็นฐานผมแต่จะบอกว่ามีเงินฐานนั่นมีทำไมเราเป็นกองเลยอันนี้ท่านนายกต้องเพราะทางผมจะทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทำคลองเชื่อมต่อไงน้ำถึงจะไปพูดจริงต่อได้ครับคลองน้ำเราที่ออกมาจากนาการใช่ไหมครับท่านนายกเห็นไหมล็อกชุมชนร้านค้าออกมาปุ๊บตรงนั้นเนี่ยคือเป็นคลองสาธารณะเดิมมันจะวิ่งไปออก5แถวล็อกข้างร้านนี้ที่ออก5แถวใช่ครับแต่จริงๆอ่ะคลองอ่ะมันตัดข้ามไปเรามีท่อคอร์สอยู่นะครับแต่ท่อคอร์สเรามันต่ำตอนนี้เราก็จะเอาท่อคอร์สเดิมเรานี่ออกแล้วเปลี่ยนเป็นท่อคอร์ส2เซลล์เพื่อให้ได้เท่าขนาดลำรางเลยครับแล้วก็เปิดชุดออกไปตามลำคลองได้เลยคือมันเป็นคลองสาธารณะคลองเก่าเลยนะครับเจ้าของก็รู้ครับผมครับแล้วจุดที่2ก็คือจุดที่ไปเปิดหน้าท่อ5เซลล์ดีก่อนที่ว่าแมคโครเข้าไปเปิดต้องอาศัยท่านผู้ว่าขอญาตเข้าไปในพื้นที่เขาเปิดเพื่อระบายน้ำนะครับตอนนี้5เซลล์นี่เราจะเปลี่ยนเป็นบล็อก4เซลล์ครับเป็นบล็อก4เซลล์ก็ห่างกันประมาณ100เมตรไม่ถึงประมาณถึงเท่าไหร่ประมาณ15เมตรประมาณใกล้ๆกันใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันครับ25 50น่าจะประมาณวันที่5 50นาทีครับน่าจะประมาณนี้ใกล้ๆกันเพราะว่าน้ำที่ออกจากน้ำนครน้ำที่จะออกจากนาการก็จะพุ่งเข้าจุดนี้ออกแต่เรามีวางท่อตามหาขนาดไปทำได้ครบเลยไม่ได้ว่าจะขุดไม้เหมือนปั่นอากาศอย่างเงี้ยครับสั่งกำจัดสารวัตรละครอย่างผมสุดบางก็ผมจะคืนผิวพวกทางไปบ่อยให้เขาสัญจรได้แต่รถสวนเยอะมากผมเกือบโดนชนหลายครั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถกระบะรถย้อนสอนย้อนสอนเข้าไปหาอากาศเยอะมากครับย้อนจากหน้ากลางตอนนี้เราก็ลอยตัว300ล้านนี่แหละไม่ใช่ปัญหาได้เลยยาวแต่ว่ามันก็ยังต้องอีรุ่มมารวยกันไปก่อนลำบากตรงนี้แหละขนาดทางแขวงเขาบาริเออร์ประกันอะไรการเล่นมาก่อกลางถนนก็ไปนู่นเลยแต่นี่ไปตรงเกือบม้าตรงไหนที่บริษัทเขาทำตอนนี้ที่เขาวางบาริเออร์กับบาริเออร์ปูนนะครับกันไว้ก็ได้ระดับหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่จำกัดมากครับเดี๋ยวผมจะขอลองไปดูพื้นที่ด้วยกันครับดีกว่าผมจะได้เห็นภาพแล้วก็จะได้เอาเพิ่มตรงไหนในขณะที่ติดตั้งไฟนี่เดี๋ยวตอนเย็นนี้ผมก็จะไปดูด้วยอยู่เพราะว่าลักษณะในการขับรถกลางคืนมีวิสัยทัศน์มันจะมองเห็นได้ประมาณไหนที่เราตกลงกันแล้ววางไว้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนแต่กลางคืนถ้าขับดูนี่จะเห็นชัดเจนว่าลักษณะที่จะเป็นยังไงครับผมในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดกับบริษัทเดี๋ยวผมจะลงไปพื้นที่แล้วไปดูด้วยครับแต่เวลาทางมาตรงจะเบี่ยงเข้าทางหลักเนี่ยเราให้เป็นเลี้ยวซ้ายแล้วก็เบี่ยงขวาเลยนะเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้เวลามาตรงๆเนี่ยเจียวทางอีกเลยมันจะหนักนะทางรองก็ทางหลักใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็ออกจากมังเกอร์เก่านะครับมังเกอร์เก่าเนี่ยต้องให้เลี้ยวซ้ายอยู่คู่ขนานสักนิดหนึ่งแล้วก็เบี่ยงขวาไปทางหลักพอทำมาตรงๆเลยนี่บางคนไม่รู้เนี่ยมาเจอทางอีกเลยนี่หนักยิ่งกว่าอ๋อ
ข้าใจครับไม่ใช่เปิดแนวตรงให้รถออกเลยตรงให้ขยับให้ขยับเลยในทางลองเข้าไปเดินหน้าเข้าไปอีกสักหน่อยเพื่อจะให้รถเลี้ยวซ้ายเราค่อยออกขวาขึ้นทางหลักคือทางตำรวจนะต้องการไม่ให้แบบวิ่งมาพวดยับเลยครับก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับร่วมกันบูรณาการนะครับในการปัญหาที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับมันอาจจะมีเคสหลุดนิดๆแต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นนิติหมายที่ดีเรามาร่วมกันนะครับการตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะกิจก็ผมอยากเห็นด้วยครับอยากให้มีกลุ่มเคสกลุ่มอะไรจะได้พูดคุยกันบ้างครับผมตอนนี้การพูดกันครับผมคราวนี้แนวทางหนึ่งคราวนี้บทสรุปของงานนี้นะครับน้ำท่วม4จุดเนี่ยครับที่ปี4สัญญาเนี่ยเงินมันก็เยอะนะครับในส่วนที่กว่าจะได้มานะครับกรมก็ได้ให้มาเป็นพิเศษนะครับของเราเนี่ยของให้มิตรภาพเป็นเคสเนี่ยครับเป็นความคาดหวังของเรานะครับไม่อยากให้มีน้ำท่วมนากลางไม่อยากให้มีน้ำท่วมนากลางเราถึงออกแบบนะครับทางฝ่ายสำนักทางหลวงออกแบบเนี่ยเน้นเกี่ยวกับการระบายน้ำให้สูงสุดเป็นหลักนะครับน้ำจากความคาดหวังนะครับท่านผู้ใหญ่ท่านบอกว่าไม่อยากให้มันมีน้ำท่วมแต่มันอาจจะมีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบของเราเนี่ยเราออกแบบในเขตทางซึ่งพยายามระบายให้ได้สูงสุดสิ่งหนึ่งที่อยากจะเพิ่มนะครับเมื่อของในเขตทางดำเนินการแล้วนะครับในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะพอจะเสริมได้อย่างเช่นเมื่อน้ำผมออกไปแล้วนะครับพอพ้นเขตทางไปแล้วถ้ามันมีแนวทางที่จะช่วยระบายต่อก็จะดียิ่งขึ้นครับไม่อยากให้เกิดครับเพราะมันเกิดทุกปีน้ำกลางนี่ทำยังไงก็แก้ยากนะครับแต่มีนิดหมายตัวนี้ผมดูว่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับน้ำจะชุ่มออกไปทางคลองบางอย่างอีกนะครับจะออกไปฝั่งตรงข้ามไปมันก็ลงทุ่งลงอะไรนะครับโครงการจากผมคิดว่าก็จะแล้วเสร็จก็ประมาณพิศกิจถ้าเป็นไปได้ขบวนใหญ่เราหลบได้ไหมฮะหรือไงมีกระทาบครับหรือฝักขบวนใหญ่แต่ว่าขบวนใหญ่ที่แบบไม้ใหญ่อะไรนะถ้าขบวนใหญ่ก็คือต้องนำเรียนท่านในข้อกล่าวครับพี่แต่ลองไปเพราะว่ามันดูแล้วเหมือนจะเดี๋ยวต้องมีคอร์สข้ามมิตรภาพรู้จิตนะครับฝากนำเรียนทางผู้กับทางหลวงนะครับมันจะทำพร้อมกันเลยไหมครับ4ช่วงเนี่ย3สัญญาเอามันจะมี3ช่วงที่จะต้องปิดแล้วก็เปิดปิดก็เปิดของมันเกิดต่อ2ช่วงของนาการ1ช่วงมันจะพร้อมกันเลยใช่ไหมไม่ครับผมน่าจะหลังสุดของที่หลังสุดแต่ว่านาการไอ้ของมันเกิดต่อมันน่าจะพร้อมกันทำไปพร้อมกันคือคู่ขนานที่อยู่กับคู่ขนานถ้าเข้าทางเอกจะต้องเข้าทางเอกพร้อมกันเพราะเดี๋ยวเขาเมื่อวันนี้ได้ไม่ต้องเดี๋ยวคนภาคอีสานเขาโอ้ผ่านถุงเงินแม่งรถติดชิบหายด่าด่านายเพื่อด่าผู้กับกันแล้วติดอะไรนะหนาติดด่าผู้ว่าไปทั่วครับท่านช่วยกันดูที่หมวดบอกที่ทางตำรวจบอกที่ทางหลวงบอกนะครับของต้องผิดแจ้งไปเนี่ยท่านช่วยกันขาดเหลืออะไรท่านต้องรีบมาบอกหมดไม่ใช่ท่านก็ปาดหมดว่าเดี๋ยวผมติดให้เรียบร้อยถึงเวลามันไม่มีเลยโดนด่าคนแรกก็คือผู้กับผมท่านหมวดเนี่ยจะของพื้นที่ต้องโดนบ่นโดนว่าทำไมไม่ดูกันให้ดีนะครับฝากผู้ประกอบการช่วยแก้ด้วยเราก็จะช่วยกันหาทางแก้นะครับหาทางแก้แล้วก็จะขยับจุดไหนยังไงนะครับคนที่จะตัดสินใจก็มีท่านผู้กำกับท่านหลวงท่านแขวงเนี่ยช่วยกันพิจารณาว่าตรงไหนที่จะเหมาะสมนะครับได้ข้อสรุปปุ๊บผมก็แจ้งมาทางผมก็แจ้งกับทางที่บ้านประชาชนชาวบ้านว่าเราจะต้องปิดตรงนู้นตรงนี้นะเราจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการเข้าออกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตปิดประชุมครับ